โอเคสวัสดีด้วยครับผมกับมาสเตอร์กอล์ฟยูนิเกมเทรนเนอร์นะฮะกับอัปเดตวันที่30เมษายนพ.ศ.2562นะครับตอนพูดพ.ศ.ได้แป้งสะดุดติดขัดทุกครั้งเลยไงโอเคก็อัปเดตครั้งนี้ก็ดูถ้าจะอัปเดตใหญ่อยู่นะไม่ใหญ่อ่ะนิดเดียวแต่ก็ยังดีกว่า iPad ที่แล้วนะที่กูลงคลิปไปโอเคก็ยังมีเพิ่มสนามใหม่แน่นอนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันให้ดูนะครับโอเคดูร้านค้าแลกเปลี่ยนก็จะมีนี่ครับอัศวินจะมีฮารังเข้ามานะครับเป็นอัศวินด้านกันไกลนะโอเคพวกเหรียญอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานะครับชุดนี้ก็ไม่มีโอเคสุ่มประจำเดือนมีไหมมันต้องมีสิเพราะว่าร้านค้ามันเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคร้านค้าจะมีกล่องเดย์เบรกกับมิดไนท์มานะครับซึ่งกล่องเดย์เบรกจะมีของตามนี้มาดูกันฟึบเยอะชิบหายนะครับแต่ผมสวยจริงๆผมสวยนะครับนะปีกก็ใช้ได้ไหนคอวะนี่คอใช่ไหมไอเทมคอมองไม่เห็นคอหรือหัววะอ้าวไม่รู้ไอเทมอะไรนะเอาเป็นว่าก็สวยดีนะครับผมมันลองดูผู้ชายสิเฮียไม่เห็นโอ้โหเฮียผมเทศาสตร์ดูผมสินะครับโอเคเราดูทางในกล่องก็จะมีสร้อยเดย์เบรกด้วยถาวรน่าจะถาวรนะเนาะสแตทก็ไม่ดีเลิศเลยมากนะแต่มีแม่เหล็กด้วยอันนี้ชิ้นส่วนเอาไว้แลกนะก็ตามกล่องทั่วไปนะก็จะมีพวกกล่องปริศนาอยู่นะฮะจะได้กล่องพวกนี้หยาดถ้าได้พวกนี้ก็คือเลือกได้นะครับจะเอามิดไนท์หรือว่าเดย์เบรกอันนี้ก็สัตว์เลี้ยงจิ้งจอกตะวันสแตทโบทีอาร์เยอะเนี่ย350เนี่ยถ้าวิ่งคู่รักได้อีก120เฮ้ยใช้ได้นะสแตทก็ไม่ได้แย่นะแต่แค่ขาดอัตราเร่งไปปีกนะปีกสวยดีต้านไฟฟ้า30มันสายบวก TR เลยนี่หว่าสงสัยแบบเดเรกเป็นสาย TR นะมิดไนท์ก็ต้องเป็นสาย XP ใช่ด้วยมาดูกันนะสภาพเป็นยังไงไม่ปีกสีส้มปีกส้มพ่อของสีม่วงโอเคผู้ชายใส่ก็ประมาณนี้ม่วงๆดำๆโทนนี้ได้อยู่นะชุดมิดไนท์โอเคก็ต้องมีกล่องปริศนาอยู่ข้างในใช่ไหมอยู่ไหนวะนี่ไงอุ้ยจิ้งจอกจันทราเฮ้ยน่ารักอะสีดำดำๆม่วงอะไรนี่หยาดน้ำดาวหยดน้ำดาวหยาดที่ปีกนะชิ้นส่วนนี้ก็สร้อยเหมือนกันสร้อยก็ต่างกันโอเคมีถึง10อันเลยนะสูงสุดแต่ละชิ้นมันใช้เท่าไหร่ก็เป็น100100ทุกอันเลยยกเว้นพวกเกรด S ธรรมดานะก็จะกลายเป็น30ชิ้นสร้อยแค่10ชิ้นโอ้โห SS ก็จะเป็น100ชิ้นนะเปิดตาแหบไปเถอะโอเคที่แอดเข้ามาก็จะมีแค่นี้นะราคาแล้วก็จะมีสุ่มจับพลังนะครับซึ่งใช้ตั๋วอันใหม่โอเคฮะตอนอัดคลิปผมไม่รู้จริงๆนะฮะไม่ได้เช็คด้วยก็คือตั๋วจับพลังแม่งอยู่นี่นะผมก็ว่าเวลาออนแม่งเปลี่ยนไปเว้ย นะกลายเป็น15นาทีทั้งที่จะมีแค่150นะนาทีแต่กลายเป็น180แล้วนะเห็นไหมตัวตุ่มจับตัวตุ่ม ตัวสุ่มจับพลังนะโอเคเราจะมาลองดูหน่อยนะโอเคเนี่ย5ใบพอดีโอเคพอตอนกำลังแบบออกเกมไปตัดคลิปนะฮะมาเห็นพอดีนะ5ใบพอดีลองดูเช็คเรตติ้งนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยไม่แย่นะไม่แย่ได้แล้ว1เนี่ยเฮ้ยซื้อทำไมวะฮาลัง โอเคโอ้ยโอเคนะฮะก็ตามนี้เลยนะโอเคแค่นี้แหละนะเสียค่าโง่โอเคสามารถรับได้ที่ออนไลน์นะฮะออนไลน์ครบเวลา180นาทีก็ได้ดูสิถ้าออนไลน์ครบ180นาทีเท่าไหร่นับก่อนอันนี้5แล้ว56 7 8 9 11นะถ้าออนครบ180นาทีได้11ชิ้นโอเคผมจะเก็บไว้แล้วกันนะไว้เปิดยังไงตอนสิ้นเดือนหน้าแล้วกันโอเคเรามาดูว่าเราจะได้ฮาลังกันไหมโอเคนะแค่นี้แหละชมคลิปต่อนะฮะเรื่องของก็มีตามนี้ ซึ่งนะฮะเราต้องหาดอกไม้ยมทูตทั้งหมด10ชิ้นนะครับในการแลกฮาลัง1ตัวอ๋อมีนี่ข้อจำพิเศษของฮาลังก็คือหลบโอกาสหลบหลีก1ครั้งนะครับเมื่อชนสิ่งกีดขวางก็คือแบบชนรั้วจะไม่ล้มอย่างนี้นะฮะ 5% นึงโอเคนี่กษัตริย์เลี้ยงนะฮะนี่ก็คือเอาสามารถถ้าได้ตัวฮาลังหรือว่าอัศวินมาแล้วก็แลกพวกนี้ได้นะได้กุญแจเนี่ยสำคัญสุดเลยกุญแจเนี่ยนะโอเคนี่ก็มีกุญแจอยู่นี้กล่องเดี๋ยวคีออสจะมี3ให้ตั้ง2เดือนเวลาก็น่าจะได้ตัวฮาลังนะแต่ว่าไอ้บัตรมันอยู่ไหนวะผมไม่รู้บัตรมันอยู่ไหนนะไม่เห็นภาพบัตรมันอะบัตรนี่สีม่วงอะไปไหนวะไม่รู้อะผมไม่เห็นอะโอเคดูนี่ด้วยกันเชลบุ๊กก็จะมีเควสอันใหม่ซึ่งของดันใหม่แล้วแหละChaos Training แน่นอนเขาเล่น80รอบเหมือนเดิมวิ่งในสนาม80รอบมันเขียนไว้อย่างนี้นะมันได้เขียนว่าต้องเข้าเส้นคือชนะอะ ซึ่งยากเหี้ยๆโอเคก็นี่ฮะ Midnight Daybreak ที่ให้ดูไปนะครับก็ตามนี้เลยโอเคแล้วก็มันรีซีซั่น2กิจกรรมตกปลานะครับก็คือมันน่าจะรีใหม่แหละโอเครับๆไปสวยนะซึ่งอันนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้นะฮะก็คือดองไว้อย่างนั้นแหละโคตรแย่นะครับโอเคเราต้องไปดูในสวนว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับไปโอเคมาแล้วนะตู้ที่3มาสักทีดูสิส่องสิน่าจะเป็นปีกนั่นแน่ของข้างในเป็นอะไรล่ะอู้เอเดนเนี่ยกล่องคิวบิตเฮ้ยเป็นหัวความิงกับคัสตี้เฮ้ยเอาเรื่องว่ะอ๋อใส่ข้างในด้วยนะไม่ใช่ใส่พรางอ๋อเก็บพอยต์ได้แต่จะเสียช่องไปเลยว่ะน่าจะเสียช่องอะไรวะทรงผมกับแว่นไปด้วยนะโอ้กล่อง2อันโอ้ไอตั๋วเนี่ยมึงเอามาแผ่นนี้มึงโคตรพลาดเลยเฮียโอ้อ้าวเอาปีกไม่โหลดโอเคใช้20เหรียญอันนี้เราเอาคิวบิกหมอโอเคก็เมื่อกี้จะสุ่มหรอกอ้าวไอ้เหี้ยกดผิดเฮ้ยในมินิแมปมันมีเควสด้วยโอเคดูเควสกันดีกว่าเควสอยู่กับนึกชื่อมันเอลฟิลาดีอะไรชุดเอลฟิอันทิสไอสัตว์เอลฟิลาดีเหี้ยเลยชื่อก็จำผิดแต่นางน่ารักจริงนะอ้าวจบแล้วเหรอเควสอะไรมาส่องกันเควสเขาจะใช้ในหอสนามหอเรียนรู้เขตแดนอันไหนวะเขตหอเรียนรู้ไอที่แพทที่แล้วปะไอสนามใหม่อะประตูใหม่ที่กูวิ่งชนไฟคนโง่อะไรเหี้ยวิ่งชนไฟโอเคบิดซีซั่น2เช็คช่องอะไรแล้วมันเรื่องโล่งเลยกดที่อะไรไม่ได้เลยแต่กดอันนี้ได้อย่างเดียวนี่อย่างวะไม่รู้อะโอเคไปดูสนามใหม่เลยดีกว่านะครับอัปเดตครั้งนี้อัดคลิปรีวิวเสร็จก็ต้องไปอัดคลิปเปิดกล่องหมดทั้งตัวสวยพอสิ้นเดือนแล้ว30วันนี้วันที่30ไงใช่โอเคเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรนะครับเราก็ต้องใส่ไปแบบใส่เซตวิ่งนะนี่ช่วงนี้ฮิตอลินใส่มากครับแต่เข้าไปในด่านแม่ก็ล้างอลินกูหมดเลยฮะโอ้ทั้งหมดมันจะมีกี่ประตูวะ7ประตูนะโอเคมากดเข้าเสียงเพลงใช้ได้มาเอาลบไปด้วยเดี๋ยวดูหน่อยราคาพื้นที่เป็นยังไงบ้างโอ้ดิวิลิสบูสเตอร์บวกอะไรวะโอ้บวกทีอาร์40เฮ้ยอะไรอะเพิ่มพลังพุ่งตัวข้างหน้า 30% โอ้เฮ้ยนี่บักปะเนี่ย 30% เลยเหรอหรืออันอื่นก็เท่ากันวะไม่รู้ว่ะแต่ความเร็วสูงสุดในการแดดแค่1เลยโอเคนี่ในกล่องก็จะมีอะไรโอ้โหผลเทพมารเอาไว้แล้วว่าผสมสัตว์เลี้ยงเทพมารโอเคแล้วก็จะมีตัวเฮียแล้วลืมชื่อ มีกาเบรียลกับอูริเอลชื่ออ้าวกดผิดมาปล่อยไปเลยเยี่ยผิดด่านเกือบกดแล้วไปมาแล้วอะไรวะแชทใครบอกตัวห้าลังดอบดอบนะเอ้าได้ใบหนึ่งไอ้เหี้ยดอบเอาหรอถามจริงดิผมยังเลยใบสุ่มอะคือใบตั๋วสุ่มพลังมันดรอปอย่างนี้เหรอเล่นดรอปเอาหรอนั่นไงที่อารินอยู่ห่างวันนี้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกระตุกหน่อยโอเคเหมือนอารินด่านหนึ่งใจ4คนแล้วไม่เหมือนแล้วไอ้เหี้ยด่านอัศวินชิปหายแล้วเอาละความวุ่นวายบังเกิดเฮ้ยดูแม่งดูบ้านพ่องสอนให้เลี้ยวกับหลังเหรอไอ้สัตว์เอ้ยดูแม่งวิ่งกระชิดเลยดูแม่งเพื่ออะไรอ่ะอยากรู้มาดูฝั่งเขาดีกว่าเฮียดูฝั่งมาแล้วรำคาญที่ผ่านเพื่อเฮียอะไรกูอยากรู้อ่ะดูมันดูผู้นำดีกว่ามึงวิ่งยังไงอ่ะกูอยากรู้มึงก็วิ่งวนๆไปสิเฮ้ยเดี๋ยวเกิดใหม่ได้ด้วยเหรอเอาละสัตว์ป่าเราไม่สามารถเลี้ยวได้เราแค่กระโดดเฉยๆดูมันจะหักเลี้ยวกูนะมันจะตายนั่นไงเหี้ยมันชุบเพื่อนได้ด้วยโคตรผีไอเครื่องบนคืออะไรสมาชิกที่เหลือรอดอ๋อเอาเทพหนึ่งเองเหรอปีศาจ6อะไรวะคือมันย้ายฝั่งด้วยอ้าวจบเฮี้ยอะไรวะแล้วมันโคตรเยอะเฮี้ยเดี๋ยวแพ้คือยังไงวะถ้าเราเหยียบแท่นมันจะช้าใช่ไหมเป็นการชุบอะมีชุบเพื่อนด้วยคืออะไรวะโอ้โหเหี้ยเกิดอะไรขึ้นวะมันข้องใจเอาใหม่ดีกว่านี่บัฟจากคนที่มันเต็ม5ดาวใช่ไหมเต็มขั้น5ดิ7K กูยังขั้น3อยู่เลยนะขี้เกียจเก็บคะแนนโอเคตอนนี้มาไขข้องใจหน่อยอยากรู้มันยังไงกันแน่วะโอเคถ้าลงก่อนเนี่ยได้เป็นผู้นำแน่นอนอันนี้หลักกฎอัศวินของแพทนู้นนะมาดูควายนำหน้านะครับอ่ะไปโคตรเหี้ยเราเลี้ยวไม่ได้เริ่มเบียดละคือมึงจะวิ่งมึงก็วิ่งทางตรงไปคือเราแวะไปสายฝ่ายเทพด้วยไปฟ้าบีบเอาละกระตุกเฮ้ยมาเทพว่ะมันแย่งเทพเหยียบได้เถอะหรือยังไงวะคือเราเหยียบของเทพแล้วเทพก็เหยียบของเราไม่เข้าใจแต่มันมีขึ้นบอกให้อ่านอยู่ข้างบนเดี๋ยวลองแคปให้อ่านดูมันแย่งกันเหยียบคือยังไงต้องเหยียบคู่โคตรงงเลยเฮียอะไรวะเดี๋ยวแม่กูนำเฉยเลยเอ้าเฮียกลับไม่ถูกอันนี้โอเคชนะอยู่เมื่อกี้กลับไม่ถูกเลยฮะล่วงเลย ก็ช่างแม่งแล้วกันเหยียบไปเถอะเหยียบได้เหยียบไปแค่แหละเพราะผมไม่รู้จริงว่ะมันขึ้นได้อ่านแต่อ่านไม่ทันเดี๋ยวลองแคปให้ดูแล้วกันเยี่ยดอกกล่องแกโอเคฮะหลังจากที่ผมเห็นภาพนี้ที่ตัวเองแคปนะผมก็ได้สันนิษฐานว่าเนี่ยถ้าหัวหน้าฝั่งเราเนี่ยฝั่งมารอย่างเงี้ยสมมตินะฝั่งมารไปเหยียบของฝั่งเทพนะฮะหัวหน้าของฝั่งเทพก็จะเสียชีวิตหรือคือตกรอบนั่นเองก็จะตายไปเกมโอเวอร์นะครับโอเคแต่ถ้าหัวหน้าฝั่งเทพมาเหยียบฝั่งมารก็จะหัวหน้าฝั่งมารก็จะตายไปแต่ถ้าหัวหน้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งมารอย่างเงี้ยมาเหยียบฝั่งตัวเองเงี้ยจะเป็นการชุบชีวิตนะคนในทีมที่ผมสันนิษฐานเนี่ยเป็นอย่างนี้นะไม่รู้ถูกเปล่าโอเคน่าจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคครับนะชมคลิปต่อตูดได้ไหมครับ ดูเกมมันจะรู้นะครับโอเคก็น่าจะหายข้อข้องใจดูบัฟเลยแค่เข้าร่วมก็ลดไป2นาทีชนะด้วยก็ลดอีก3นาที30วิก็เป็น5นาทีครึ่งนะฮะโอเคสำหรับแพทนี้ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้นะครับสรุปหน่อยก็จะมีร้านค้านะฮะตั๋วร้านค้าจะมีกล่องDaybreak Midnight ก็จะมีตั๋วสุ่มพลังมาด้วยซึ่งตั๋วดรอปตั๋วสุ่มจะดรอปจากด่านพวกนี้นะน่าจะใช่แหละโอเคก็จะมีเควสใหม่มานะครับแล้วก็จะมีพลังใช่อัศวินพลังเควสในสวนตู้ที่3โอเคประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าโจโจ้สวัสดีครับก็คลิปหน้าคลิปประกอบกันแหละโอเคอัดคลิปไปก่อนต่อบ๊ายบายครับคลิปนี้อัปเดต